อย่างนี้เขาเรียกว่าเบากว่าลูกปิงปองอีกอ่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับแบรนด์ที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลก wow. และเขาเคลมว่าน้ำหนักเบาเท่ากับลูกปิงปองเพียงแค่1ลูกแบรนด์นั้นก็คือ Silhouetteค่ะSilhouetteเป็นแบรนด์ที่ต้นกำเนิดจากประเทศออสเตรียค่ะซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่เน้นด้านอินโนเวชันได้ดีมากและที่น้ำหนักเบาเนี่ยเพราะว่าเนื้อวัสดุเนี่ยทำมาจากไทเทเนียมค่ะไม่ใช่ไทเทเนียมอย่างเดียวเขามีส่วนผสมของเบต้าด้วยเบต้าไทเทเนียมเป็นส่วนผสมของไทเทเนียมกับแมกนีเซียมนะคะทำให้เราได้โลหะที่น้ำหนักเบามาก wow. และก็มีความยืดหยุ่นสูงสุดๆนะคะและวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันค่ะกับคำกล่าวที่ว่าเป็นแบรนด์ที่น้ำหนักเพียงแค่ 1.8 กรัมไม่รวมน้ำหนักเลนส์นะคะรอดูพร้อมไอซ์เลยค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะเรามาพร้อมลูกปิงปองด้วยนะคะและเราก็มาพร้อมกับเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะหน่วยน้ำหนักเป็นกรัมเขาบอกว่ารุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลกเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นชื่อรุ่น TMA นะคะและที่ Guinness Book ลงเนี่ยเขาจะวัดจากตัวที่เป็นเนื้อวัสดุเท่านั้นดังนั้นเขาจะไม่รวมน้ำหนักเลนหรือ mock up เลนนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มชั่งจากลูกปิงปองกันก่อนดีกว่าว่าลูกปิงปองหนักเท่าไหร่ทุกคนคะลูกปิงปองหนักเพียง2กรัมเท่านั้น wow. ทีนี้ค่ะเราก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาได้แยกล่างแว่นซิลเลตรุ่น TMA แล้วนะคะแยกออกมาเป็นแค่ส่วนขาแว่น2ข้างและก็ส่วนของจมูกเราจะมาชั่งพร้อมกันเลยค่ะก้านขาลงไปก่อนนะคะก้านขา1กรัมค่ะทุกคนเดี๋ยวจะวางชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะโอ้ my god wow. ไม่น่าเชื่อค่ะน้ำหนักเพียงแค่1กรัมเท่านั้นค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเบากว่าลูกปิงปองอีกอ่ะทำเป็นเล่นไปถึงว่าข้อพิสูจน์เป็นจริงค่ะและนี่นะคะลองให้ดูค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราทาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยเราก็ลองสวมบนหน้าเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าน้ำหนักเบามากไม่กดจมูกเลยนะคะแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันที่ตัวนี้ค่ะตัวที่การันตีเลยนะคะว่าเบาที่สุดในโลกเราจะหาแบรนด์ Silhouetteได้ที่ไหนที่ร้านแว่นตา The Next ค่ะเรามี30สาขาบนศูนย์การค้าชั้นนำอยากทาพิสูจน์ค่ะให้มาลองความเบาได้ที่นี่เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ติดตามไอ้ได้นะคะใน Channel นี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดหน้าว่าไอ้มีเก็บความรู้อะไรมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องแว่นอีกนะคะและวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย